ญาติเรามีจริงเวรกรรมมีจริงสิ่งที่มีชีวิตพุทธเจ้าบอกญาติกันทั้งนั้นหมู่เห็ดเป็ดไก่นี่เรากินญาติเรานั้นปู่สมหวังโอ้ยอยู่ไปก็กินแต่ญาติกินปลาก็ญาติบางทีก็แม่เราชาติที่แล้วชาตินี้เป็นปลากินซะเลยชาติที่แล้วรักโอ้ยตายร้องไห้แล้วร้องไห้อีกพอเกิดเป็นปลามาต้มกินแล้ว นี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนะพุทธเจ้าแสดงหมดเรื่องนี้ พุทธเจ้าตรัสรู้ก็เลยแจ้งโลกรู้โลกโลกทั้งสามโลกของวิญญาณโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกของเทวดาโลกสวรรค์โลกนรกในนรกรู้แจ้งโลกเขา พวกเรารู้แต่วันนี้เมื่อวานก็ลืมหมดแล้วอดีตก็ไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้ปัจจุบันก็ไม่รู้ นี่ถึงมาอยู่เนี่ยทำให้เป็นปัจจุบันเป็นการสร้างบารมีคนเราอย่างพวกเราเรียกบัวเหล่าที่สร้างเนยยะบุคคล ต้องฝึกกันไปนานฝึกกันไปอีกนานมากก็ต้องสร้างบารมีนะเรียกดอกบัวเหล่าที่สร้างมีโอกาสจะได้สำเร็จแต่น้อยมากไม่สำเร็จง่ายๆหลวงพ่อสนองนี่ทำความเพียรนะต้องพอท่อสมาร้อยแปดอยู่เนสันชิก เกือบ30 ปีไม่นอนนะยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนมาสร้างวัดนี้ก็ไม่นอนท่านบอกท่านนอนก็ช่วยคนไม่ได้ก็โปรดคนไม่ได้คนก็จะไม่เชื่อว่าความเพียรมันทำได้จริงไม่นอนก็ได้ก็เลยมาฝึกให้เราไม่นอนพอฝนมาก็เยียดยาวหมดนั่นนอนเยียดยาวเลย ไม่ได้นอนหลับ จริงๆเนี่ยเรานอนไปคืนนึงเนี่ยนั่งสมาธิจิตสงบ10 นาทีดีกว่าที่เรานอนทั้งคืนเลยนะความง่วงหายไปเลยนอนนี่ตื่นมาง่วงต่อห้าวอดวอดหลับต่อนอนจนเมื่อยยนยอกลั่งก็ยังไม่หายง่วง พอยอกลั่งก็ไปให้หมอนวดกลับมานอน มันนอนไม่ต้องรีบนอนแล้วเดี๋ยวก็ได้นอนเดี๋ยวก็ไปอยู่แถวเฮาของใครของมันชั้นเดียวแต่อยากก็ต้องชั้นก็ยกขึ้นไปบนเมรุได้อีกชั้นเป็นต้องชั้นมันนอนกันมานานแล้วอยู่ในท้องก็นอนมาต้อง9 เดือน 10 เดือนมานี่ก็ จะนอนอย่างเดียวคิดว่ากินก็นอนต้องย่างมนุษย์ทำมาหากินกินเสร็จก็นอนนอนตื่นมาก็กินทำมาหากินพ่อแม่บอกอย่างนั้นไปให้นู้ไปทำมาหากินนะลูกกินหมดทำได้กินหมดพุทธเจ้าว่าให้ทำแล้วก็ทรัพย์เนี่ยให้แบ่งเป็น4 ส่วน แต่น้อยบุคคลที่ทำได้ยากการแบ่งทรัพย์4 ส่วนเนี่ยห้าเงินได้มา100 นึงเนี่ยถ้าได้ทำบุญ25 บาทให้ใช้จ่ายในบ้านนะ25 บาทเลี้ยงดูเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยให้แบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนฝากธนาคารไปคือทำบุญเนี่ย25 บาท5 มาล้านทำบุญเท่าไหร่20 จะทำก็กลัวหมดทรัพย์มันไม่ได้หนี้เราไปไหนหรอกเรานะหนี้มันไปเองให้ห้ามาเท่าไหร่ก็มันก็อยู่อย่างนั้นเรานะหนี้มันถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยมีอะไรมามั่งถ้าเกิดนี้ดับปุ๊บไปตรงนี้เป็นลมสลบไปนี่จะได้อะไรไปมั่งได้ไหมเสื้อผ้าที่ใส่เขาก็เผาไฟทิ้งหมด
ถ้าใส่แว่นมาก็พกปลดอีกขนาดใส่เงินใส่ทองมันก็เป้าเขาก็กลับหมดไม่มีใครได้ใช้หรอกเรานะไม่ได้ใช้ประหยัดแทบตายจริงๆแล้วมันเอาไปได้จริงพวกเนี้ยถ้าเรานำทำสมาธิจะรู้มันเอาไปได้เพราะเราไปทางจิตเอาไปได้ไหม ลูกล่านโยมก็มาได้นะมาวัดเนี่ยลูกล่านอยู่บ้านแต่โยมมาที่วัดจิตมันคิดตึ้งแต่ล่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเอาไปแต่เวลาเราตายปุ๊บไปไหนก็ไปที่ล่านนะเป็นอะไรนั่นแหละเป็นสัตว์อะไรต่ออะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ติ้งที่มันไปมันติดใจไปคิดอะไรได้นั่นคิดอะไรก็ไปเรียกดับสังขารแล้วถึงจะเป็นสุขถ้าไม่ดับก็ไม่ตก นี่เราก็ทิ้งสุขที่บ้านไปแล้วสุขที่เรามีกันอยู่มีเท่าเส้นข้นทุกข์เท่าผู้เข้ามองไม่เห็นนอนกอดสุขที่บ้านเท่าเส้นข้นนะร้องไห้มั่งหัวเราะมั่งอยู่บ้านเราก็ติดอยู่ในสุขทุกข์ห้าเงินห้าทองห้าทรัพย์สมบัติทุกข์อยู่กับลูกกับล้านมีเท่าเส้นข้นนะ ทุกข์นะถ้าผู้เข้ามองไม่เห็นไปเห็นสุขนิดเดียวไม่ยามออกจากบ้านต้องรอให้เขาห้ามมั้งไงเราไม่ต้องคอยเราก็หมาดซะก่อนที่เขาจะห้ามมาห้ามมันหนักคนตายมันหนักนะเป็นอยู่เนี่ย50 โลพอตายแล้วไม่ใช่50นะ50 กว่าละขึ้นเลยพอตายนี่ขึ้นเลยน้ำหนักขึ้นอ้วนเลยเพราะคนที่มันเบาเพราะมันมีลมอยู่ ลมเนี่ยธาตุลมในร่างกายเนี่ยมันทำให้เราเบามันมีลมอยู่พอตายลมไปหมดแล้วลมไม่เข้าไม่ออกก็หนักสินค้าเนี่ยหนักเพราะอย่างวันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรวันพระโยมมานั่งอยู่เฉยๆพระพูดคนเดียวเป็นวันของพระวันนี้ แต่จริงๆแล้ววันเนี่ยทุกคนต้องทําใจให้เป็นพระเขาเรียกวันพระวันพระเขาถึงต้องไปวัดมาวัดใจเราว่ามันเป็นพระหรือยังเป็นพระหรือเป็นมารฝนตกไม่ใช่มารนะมารคือใจเราฝนเนี่ยไม่ใช่เป็นมารมันลองเราเฉยๆว่าเราจะเอาชนะตัวเองได้หรือเปล่าฝนตกก็ลุกนี่ไปนอนในกวางกู อยู่ก็ยุ่งด้วยเปียกด้วยคนเราถ้าตั้งสัจจะแล้วจำไม่ทอนสัจจะเพราะสัจจะนี่พุทธเจ้านี่ตั้งสัจจะนี่บุญที่เราทำเนี่ยได้หมดนะตั้งสัจจะนี่ก็ได้บุญแล้วถ้ามันเต็มสัจจะมันเต็มที่นี่เอามาใช้ได้อีกพุทธเจ้านี่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นปลายังข้อฝนได้ ใช้สัจจะบารมีที่สร้างมาถ้าต้มมาเอามาข้อพ่นให้พ่นตกได้เป็นปลาน้ำมันแห้งเป็นนกคุ้มไฟไหม้ก็ที่ท่านในไฟดับได้เอามาใช้ได้ช่วยตัวเองได้สัจจะก็คือบารมีที่เราสร้างกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องทำมนุษย์คิดว่าแค่เกิดมาก็กินกันไปอะไรกันไปนี่เนี่ยตายก็เผากันไปร้องไห้มั่งอะไรมั่ง ไม่ได้ตายไปไหนละคนมันก็อยู่นี้แหละมาคืนสู้ธรรมชาติมันมาจากธรรมชาติคนมันมาจากผักจากหญ้านี่แหละจากน้ําที่เขาลดต้นไม้เนี่ยเราก็เกิดมาจากต้นไม้ก็กินต้นไม้พ่อแม่กินต้นไม้เราก็มาเกิดเป็นเราอีกไอ้มันนี่มันธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละมาเป็นเราตายก็คืนสู้เข้าไปเอาคืนก็เรียกเอาคืนที่ร้องไห้เพราะมันผูกพันกันเนี่ยก็เลย ร้องไห้แต่ใจมันไปอื่นแล้วไปเกิดใหม่แล้วพอเปลี่ยนชาติปุ๊บเนี่ยเจอหน้าในองค์ทีโกรธกันแล้วด่าเลยพอเปลี่ยนรูปร่างหน้าเป็นม้าในตีหัวเลยโป๊กเลยเป็นอย่างนั้นนะถึงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปตีนะม้านะในญาติเราพ่อแม่เรานั่นเนี่ยที่มาเป็นม้าที่บ้านของห่วงเรา
จิตมันผูกพันกันมันเลยมาเป็นมาจิตเศร้าหม้องบุญธรรมมาเยอะแต่มันห่วงลูกห่วงล้านเลยเป็นมาไปก่อนเอาแล้วก็ตายยากมากนะมีโอกาสจะเป็นเทวดาถึงไรมาวัดมันต้องมาหัดตามใจเป็นพระพระก็ปล่อยวางไปมั่งเราอยู่นี่คิดไปก็ไม่สําเร็จคิดห่วงบ้านก็ไม่สําเร็จช่วยอะไรก็ไม่ได้ เรามานี่ก็ช่วยตัวเองได้เวลาเสียเวลามันต้องเป็นวันเป็นคืนอดนอนเป็นวันเป็นคืนก็ตั้งสัจจะที่ว่าตั้งแต่นั่งนี่เราจะไม่ขยับจนกว่าพระจะลุกไปจากตรงนี้นะอธิษฐานเลยนะถ้าท่านขยับคอยฝนตกถ้าท่านไม่ขยับคอยฝนไม่ตกท่านจะนั่งอยู่นี้ฝนจะได้ไม่ตกช่วยกันไล่คนเนี่ยฝนไม่ตกนะอาตมาอธิษฐานไปแล้ว เดินมาที่ท่านข้อฝนจะได้ตกมันจะลำบากสงสารโยมนานๆมาทีมาเจออย่างนี้เดี๋ยวจะเข็ดซะอีกคือว่ามารมาประจนอีกฝนมาประจนอันนี้เป็นเรื่องต้องธรรมชาติเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจตัวเองได้เพราะมนุษย์นี่เป็นมันมาเริ่มต้นกันใหม่มาลงทุน ชีวิตมนุษย์เป็นการลงทุนเราจะขาดทุนหรือได้กําไรอยู่ที่เป็นมนุษย์ถ้าคิดดีคิดถูกอย่างพวกเราเนี่ยพุทธเจ้าว่าคิดอย่างเงี้ยมีน้อยพวกเข้าโคมีน้อยใครที่คิดไปข้างนอกคิดธรรมะกินไม่เข้าวัดมาแต่ตอนตายมาทําศพมาเผาศพนั้นถึงจะมาอย่างนั้นก็เรียกพวกคนโคมันมีเยอะนับไม่ถ้วนเข้าโคมีแค่ซ่องเข้าอย่างพวกเราเรียกเข้าโคมันจะกลับไปเป็นคนอีกนะกลับบ้านก็เป็นเข้าเหมือนเดิมอย่ากลับไปเป็นคนเรานี่โชคดีจะตายโชคดีที่เกิดมาอยู่ในศาสนาพุทธเป็นคนนี่ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วมาเจอศาสนาพุทธนี่ยิ่งโชคดีใหญ่เลยรู้จักทำใจศาสนาพุทธคือสอนให้ทำใจ ทำใจอย่างเดียวคือคนเราต้องทำใจอย่างเดียวเพราะใจเป็นนายเป็นทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทำสำเร็จได้ทุกอย่างมาจากใจที่เรามานั่งอยู่สำเร็จไม่นี่พ้นไปนอนเนี่ยมาจากใจหรือที่นอนไม่มีก็ไม่รู้นะใส่ที่นอนไม่มีคนเยอะไปหน่อยอยู่ที่ใจใจเท่านั้นที่จะทำอะไรสำเร็จ ถ้าไม่มีใจทำไม่สำเร็จคนตายแล้วทำอะไรสำเร็จมันใจไม่มีแล้วทำไม่สำเร็จเผาไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรเมื่อก่อนนี้ก็ยังได้ประโยชน์เอาคนตายมาทำประโยชน์เอาอีแรงกินไปทิ้งให้ตายอินเดียนะเขาทิ้งเลยให้อีแรงกินเลยทิ้งในป่าชาเลยมากเมื่อกินเลย นี่คนไทยนี่มันหัวดีมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เลยเอามาเอาคนตายมาใส่โลงอินเดียเขาไม่ใส่โลงนะโลงเขาไม่รู้จักนะอินเดียนะเขาไม่มีโลงครับเขาผ้าพันผ้าซารีขนาดยาวประมาณ6 เมตรพื้นนะคนนึงเขาผ้าพื้น6 เมตรถ้าคนไทยผู้คอตายหมดมีผ้า6 เมตรนะเดี๋ยวก็ผู้คอตาย แฟนไม่มีแฟนไม่มีกิ๊กเนี่ยผูกคอตายเลยคนไทยของเขามีผ้ายาว6 เมตรที่เขานั่งที่เขาพันตัวเขานะห่มพันตัวที่เขาเดินเนี่ยนะนี่ยาว6 เมตรแต่บ้านเราเนี่ยมาใส่โลงอย่าไปเอาผ้าพันหรือใส่โลงเลยเอามาสวดดีกว่าให้ลูกหลานมันจะได้ทําบุญ ให้พ่อแม่ก็กลัวลูกหลานมันไม่มีบุญก็เลยมาทําบุญจริงๆไอ้คนที่ตายเนี่ยเขาไม่ต้องการบุญแล้วเขาไม่เอาแล้วพอแล้วทําบาปไปพอแล้วทําบุญไปพอแล้วเขาไม่ต้องการบุญเราหรอกไอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการให้เราได้บุญเอาคนตายมาทําบุญกันถ้ายังภาคใต้ก็เอาคนตายเอาซื้อเลยถ้ายังไม่ได้เลิกเผาเนี่ยซื้อมาเลยเช่าไว้เลยเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยเล่นให้โลกัน เล่นไพ่กันวัวนี่หมดเป็นตัวทางภาคใต้นะ
แต่บ้านเราทางบ้านเราเนี่ยเอามาสวดเพื่อเอาบุญให้คนเป็นมีบุญลูกหลานจะได้มีบุญทีนี้เราก็คิดผิดอีกคิดว่าทําบุญให้คนตายเอาคนตายมาสวดเอาบุญให้คนตายแต่จริงบุญอยู่ที่เราเพราะไม่พ่อแม่ครูอาจารย์ครูเราไม่มีบุญก็เลยเอามาสวดเป็นตัวอย่างสวดก็ฟังรู้เรื่องก็คุยกันงงงงคุยเที่ยงดังกับพระอีกพระเสียงเสียงดังไม่เท่าโยมก็โยมมาเป็นร้อย เขาก็เลยเอาไมโครโฟนมาให้เราทำไมก่อนไม่มีใหม่นะไม่มีนายคนตายทำไมก่อนไม่มีใหม่ไม่ได้ยินเสียงพระได้ยินแต่เสียงคนคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กก็คนเป็นร้อยก็พระสี่องค์ไม่ได้ยินไม่มีเครื่องเสียงแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาเลยเอาเครื่องเสียงของคนเดี๋ยวนี้คุยมากกันเมื่อก่อนเสียงดังกว่าเจอกันเนี่ยโอ้คุยยังไม่ได้เจอกันมานานเสียงดัง ถ้าแค่คุยกันนี่ยังทะเลาะกันถ้าไปเห็นแค่คุยกันเมื่อมันทะเลาะกันเสียงดังตะโกนไปแต่มันคุยกันเขาเป็นคนประชาธิปไตยดีกว่าบ้านเราเยอะบ้านเรานี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยบ้านเราเป็นพวกกุลียุคเนี่ยเรียกคนไทยแล้วกุลียุคยุคแย่งกันกินแย่งกันทำมาหากินแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันลาภยศสรรเสริญแย่งกันคนยันพระ แย่งกันพระต้องเลิกลาภยศสรรเสริญเขาไม่เอาพระเจ้าให้เลิกอย่าไปทำในวันนี้แหละพระเจ้าแสดงเรื่องนี้พระอย่าไปยุ่งกับกามกามมันเป็นเรื่องของคนกิเลสหน้าเข้าเงินทองเป็นกามคนเราที่ค้ากันทุกวันก็เรื่องมาจากกามเนี่ยมาจากเงิน พระเจ้าช่วงตรัสรู้แล้วเสวยมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์นะชั่นเขาเจ็ดสิบเก้าคำให้สี่สิบเก้าคำอยู่เจ็ดสัปดาห์สี่สิบเก้าวันเจ็ดสิบเก้าชั่นครั้งเดียวนะอยู่ได้สี่สิบเก้าวันโดยไม่ชั่นอีกเสวยสุขคือมีแต่สุขอย่างเดียวจิตเป็นสมาธิอยู่ ในสมาธิเป็นพระอรหันต์แล้วมีแต่สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีพวกเรานี้สุขไม่มีมีแต่เส้นข้นติดกันอยู่นั่นเนี่ยทุกข์ถ้าผู้เข้าไม่เห็นเวลาเมื่อยก็พลิกแผลบเมื่อยพลิกแผลบถ้าเป็นปลาก็ไหม้ไปแถบแถบเขาพลิกแค่พอเรื่องเรื่องพอไม่พลิกจนไหม้สองคนสามคนก็เรื่องแล้วพลิกบ่อยก็ไหม้หมดไม่ได้กินดี เราต้องดูพ่อตาน่องนี่นะทำไมตอนเป็นเด็กนะตอนนั้นอายุประมาณตั้ง7 ขวบ 7-8 ขวบ 7 ขวบ 6 ขวบ 7 ขวบเขาโรงเรียนป.1นะมั้ง7 ขวบสมัยก่อนพ่อตาน่องในอดข้าวทีละ7 วัน 15 วัน ไม่มีน้ำไม่พวกน้ำที่เราชั่นที่พระที่โยมชั่นตอนเช้าๆเย็นๆไม่มีนะสมัยก่อนหลวงพ่อตะน่องอยู่ในอยู่เข้าทัมมี่อดข้าวทีละ7 วันชั่นน้ำร้อนอย่างเดียวจะมีโยมต้มน้ำร้อนหลวงพ่อจะต้องเดินมาเอาเองเพราะว่ากุฏิหลวงพ่อตะน่องอยู่บนภูเขามันจะมีงู งูจงอางยาวนะ6 เมตรงูตัวเนี้ยยาว6 เมตรซ้ำวานะใหญ่มากงูตัวนี้อยู่ในทุ่นน่ะมันใครอยู่ในทุ่นน่ะในทุ่นกุฏิอ่ะใครขึ้นไปมันขับวิ่งลงเข้าไม่ทันแต่ไม่กัดขับอย่างเดียวขับให้วิ่งหนีไม่ให้ขึ้นไปคุณพ่อตาน้องโชคดีมันมีงูคอยเฝ้าเลยเป็นตั้งแต่ใครจะไปทำอะไร ถ้าใครจะไปทำอะไรไม่ได้เลยใครเข้าไปไม่ได้เพราะท่านอยู่องค์เดียวทำไมก่อนอยู่องค์เดียวผู้ยิ่งอะไรจะเข้าไปก็ไม่ได้งูพักขับต้องลงมาเอาเองก่อนนี้อาตมาไปงูมันขับก็ไม่กล้าขึ้นไปก็นอนอยู่ข้างล่างก็ตอนนั้น ประมาณพ.ศ.10 กว่าๆ
พอซ้อนสิบสี่สิบห้าเลยมั้งสิบสามสิบสี่ไม่ถึงสิบห้าหรอกพอท่านไปอยู่พอซ้อนวันร้อยสิบสองไงไปอยู่นั่นประมาณพอซ้อนวันร้อยสิบสองพอท่านอยู่ประชาต้องไปสี่สามพรรษาอยู่ประชาสามปีบวชก่อนไม่ได้ปฏิบัติหนึ่งปีก็ต้องก็อยู่สี่ปีสี่ปีก็พอซ้อนบวชวันร้อยเจ็ด เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปพอซ่อนวันร้อยสิบเอ็ดไปอยู่นั่นได้พรรษาได้สี่พรรษาไปอยู่องค์เดียวอยู่นั่นลำบากนะกว่าจะได้มาซ่อนพวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยต้องฝึกโง่ไม่กล้าตายท่านมีบุญที่จะได้มาซ่อนญาติโยม อดข้าวที่เจ็ดวันสิบห้าวันไม่นอนเลยตั้งแต่พอซ่อนวันร้อยแปดมานอนประมาณพอซ่อนวันร้อยสามสิบห้ายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งทำไมก่อนนะแต่มาเป็นเนนอยู่เนี่ยนั่งเรานอนรับตื่นมาอยู่กับหลวงพ่อโตมีหลวงพ่อโตอยู่องค์เดียวฝนตกแล้วมันโล่งๆข้างฟ้าไม่มีแถบตะวันออกเนี่ยมันจะโล่งหลังคามันจะสูง พ่นมาตะวันออกตกเนี่ยอย่างเงี้ยพ่นมาตะวันออกอย่างวันเนี้ยฝนที่นี่ชอบตกมาทางตะวันออกเชียงเหนือนิดๆถ้ามาทางเนี้ยตกแน่นอนที่เนี่ยแต่ฝนไม่เคยแรงที่นี่น้ําสระลูกตรงเนี้ยเนี่ยดูนี้เมื่อก่อนเป็นสระเนี่ยเป็นเหมือนคอควายเก่าน้ําไม่เคยแห้งพ่นตกตลอดที่นี่ที่โยมนั่งนี่เป็นส่วนเก่า อยู่นี่ก็อุปสรรคเยอะแยะคนเราสร้างบารมีอุปสรรคมันเยอะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบท่านก็สู้เพื่ออยากช่วยคนอยากช่วยญาติท่านบอกอยากจะช่วยญาติท่านบอกต่อไปคนที่นี่จะเยอะคนที่มันอยู่นี่มันเป็นในเมืองคนจะเยอะที่นี่หลวงปู่บูดาวที่นี่ต่อไป ท่านพูดประมาณพอสมรอยสิบกว่านะบอกที่ไหนถ้ามีพระอรหันต์คอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นจะเจริญวัดสังฆทานเนี่ยต่อไปจะมีถนนตัดอยู่ผ่านอยู่ครั้งวัดนี่แหละท่านบอกจะมีสะพานข้ามแม่น้ำอยู่ครั้งวัดนี่ที่นี่จะเจริญท่านบอกต่อไปคนจะเดินรุ่นกันเลย เมื่อเย็นนี้ไม่รุ่นกันเลยเมื่อตอนต้องทุ่มเลยไหมหกโมงเมื่อตอนสี่โมงเย็นมาเดินรุ่นกันเลยไหมบูดาท่านมีญาณเนี่ยบูดาเป็นพาลหันนะเมื่อก่อนอยู่ที่นี่มากับหลวงพ่อสนองมาอยู่นี่อยู่ทีแรกแล้วมีโยมมารับแต่หลวงปู่บูดาท่านเป็นพระไม่สร้างวัดใครนิมนต์ไปไปนิมนต์ไปไหนไปเราจะไม่กลับที่เก่าไปแล้วไปเลย ท่านไปจากวัดนี่ท่านไม่เคยกลับมาเลยนะไปก็ไปเลยท่านพระไม่สร้างวัดเข้ามารับไปนู่นซิ่งบุรีวัดกลางชูซี่นิมนต์ไปมารับไปเลยพอนิมนต์ก็เอารถมารับไปเลยเมื่อก่อนที่นี่มายากนู่นนั่งรถมาจากสุพรรณนะนั้นประมาณพอสร้างร้อยสิบแปดมากรุงพ่อสนองมาลงรถมันวิ่งมาจาก ถ้าจะมาจากสัมชุกไปดอนเจดีไปจังหวัดสุพรรณออกนุ่นอูทองจระเข้สัมพันธ์ไปนุ่นทุ่งคอกน่องวันเปียงไส้เย่ส้มกำแพงเส้นไปนุ่นแยกมาลายแมนมานครปฐมออกมาทางบางแคมันมาท่าพามาลงไส้ไตนั่งรถจากไส้ไตมาลงนี่วัดเข้มานะข้ามเรือแจวมา บาทหนึ่งพระเนนเขาไม่เอาแจวฟรีเขาดีนะเขาไม่เอาไม่เก็บผ้าเก็บเนนให้พอดีพระเขาไม่มีตังค์ไปได้ก็บินธบาตอย่างเดียวรถสุพรรณบินธบาตเขาก็ให้นะข้อใบเที่ยวหนึ่งเขาก็ให้ไม่ว่าทําไมก่อนทําไมนี่ทําไมข้อมไล่ลงเลยนะทุกวันนี้มันนะมันจะเอาเงินอย่างเดียวทําไมก่อนเขาให้นะรถเมล์รถอะไรเนี่ยเขาไม่เก็บหรอกอยู่นี่มันเก็บเงิน
ฆ่ากันทุกวันเพราะเงินคนทุกวันเนี่ยอายุยืนแค่50 กว่ายืนโอ้แกอายุยืนนะ50 ต้องต่อไปมีแค่10 ปีเนี่ยพุทธเจ้าบอกต่อไปมนุษย์มีอายุแค่10 ปีกุลียุคมี100 ปีแล้วมันจะหดไปเรื่อยร้อยปี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 ตอนนี้หมดไปเลย25 ปีหมดไป2,500 กว่าปี หมดไปเลย25 ปีอายุพวกเราเนี่ยจาก100 ปีเรื่อย75 75โอ้ยยืนนะแก่75ทุกวันเนี่ยโหแก่ง่อมเลยเห็นไหมดูมาจาก150 75คนสมัยก่อนกินผักกินผักบุ้งผักตำลึงเนี่ยไม่ค่อยแก่นะ80 90ก็อยู่กันแข็งแรงทุกวันเนี่ยโห 50 50เป็นลุกเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องแล้วยังไม่มาอีกร้องอยู่บ้านไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ร่านฉันไม่มีคนเลี้ยงตัวเองก็ยังไม่รอดเลยลุกโอ้ยนั่งโอ้ยยังไม่คิด5 ทางไปอีกคิดจะจมปลักอยู่นั่นมันตื่นได้แล้วหมดแต่หลับ ดีเหมือนกันนะเทศให้คนรับฟังไม่ธรรมดานะเทศรับได้นะแสดงว่าธรรมะดี พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยแสดงนี่แสดงจบเนี่ยคือท่านให้ออกจากกามมันเป็นข้องคนของชาวบ้านเขาออกมาจากกามนี่แต่ให้ละตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอยากในกามอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นออกมาจากสิ่งพวกนี้คืออัญญาโกสัญญาเนี่ยเป็นพราหมณ์ อายุน้อยที่สุดตอนพุทธเจ้าประสูติพุทธเจ้าประสูติมาวันแรกออกมาแล้วเนี่ยพอได้7 วันก็เอาพราหมณ์มาทำนายกันทำไมก่อนเข้าใจมอดดูมอดดูมันก็แม่นเหมือนกันนะใครว่าไม่แม่นนะไอ้ที่แม่นก็แม่นนะทำให้เดานะถ้าเดาก็50 50ผิดมั้งถูกมั้งทำไมนี่มันเดาเกินเงินกัน เดาเอาเงินสมัยก่อนแม่นโกสัญญานี่บอกว่านี่เป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวเด็กนี่เป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวดูจากลักษณะแล้วนิ้วมือแค่กันหมดเลยทุกนิ้วของเรานี่มันสุ้งๆต่ำๆเห็นไหมพุทธเจ้าแค่กันหมดเลยเท้าแค่กันแล้วฝ่าเท้านี่แบนอย่างกระดานเลยของเรานี่มีโค้งไหมโค้งนี่ก็เรียกไอ้นั่นตันห้ามาก พวกตันห้ามากมันจะโค้งมากตันห้ายิ่งมากลองก้มดูสินี่คือศาสตร์ของโบราณนะพุทธเจ้านี่แบนเลยไม่มีโค้งเลยแบนเป็นกระดานเลยแล้วนิ้วนี่แค่กันหมดเลยนี่แหละโกทัญญานี่ฟังธรรมะนี่แล้วสำเร็จเป็นโสดาบันมีพราหมณ์5 คนนี่ มีโกธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิ5 คนสำเร็จแค่คนเดียวแสดงจบแล้วสำเร็จคนเดียวอีก4 คนแค่จิตสงบไม่สำเร็จพุทธเจ้าเลยพอโกธัญญะสำเร็จก็เลยบวชให้ขอบวชคนถ้าสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็อยากบวชก็เลยบวชพุทธเจ้าก็เป็นอุปัชฌาย์บวชให้ องเดียวเลยคือคนเรามันมีบุญที่สร้างกันมาก่อนเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจึงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดทำวินัยเราตัดไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งความทุกข์โดยชอบเถิดแค่นี้เป็นพระเลยจีวรไม่ต้องมีใครห่มให้เขาห่มให้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคล่องทิพย์มาเลย พระเจ้าว่าคนที่ไม่มีจีวรห่มเนี่ยต้องไป5เนี่ยบางองค์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีจีวร นะ
ต้องไปห้าจีวรภัยยะเนี่ยควายควิดวัวควิดตายเลยไปห้าจีวรแต่องค์ไหนถ้าพุทธเจ้ามองไปในอดีตเราเคยทำทานเรื่องจีวรมาเนี่ยพระไตรจีวรบริขารแปดเนี่ยพอเอเฮพิคุอุปสัมปทาแล้วมีจีวรมาห่มให้อย่างนี้เลยห่มให้เลยเรียบร้อยเลยนั่งอยู่นั้นมีจีวรพร้อมพรมเพิ่มรุดหมดเลยนวดเข่าให้หมดแขกนวดเยอะ ให้หมดเลยด้วยอำนาจบุญที่ตั้งมาดอกบัวที่บานแล้วพอฟังแป๊บบานเลยพระเจ้าเลยแสดงอนัตตลกขณสูตรให้ฟังสำเร็จหมดเลยห้าคนเป็นพระอรหันต์หมดเลยอนัตตลกขณสูตรเป็นวิปัสสนาที่แรกยังเป็นแบบสมถะกรรมฐาน แต่พิจารณาไปกัลยาณพิจารณาก็สําเร็จเพราะว่าพระเจ้ามาแสดงอนัตตลกขณสูตรเนี่ยคืออนัตตาเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่มีตัวมีตนก็คือแสดงเรื่องขันห้าให้ฟังขันห้ามีรูปรูปเนี่ยพระเจ้าก็ถลกนั่งออกคนเรามันลงถลกดูสิมันมาจากอะไรกันแน่เนื้อนั่งมังค่าเราเนี่ย ถลกนั่งออกไปกองไว้เอาเนื้อไปกองหนึ่งเนื้อกองนั่งเครื่องในไปกองหนึ่งเอากระดูกไปกองหนึ่งกองรวมกันไว้แยกเป็นสี่กองพิจารณาดูไม่มีอะไรที่เรายึดติดกันอยู่ทุกวันนี้ว่าสวยบางงามไม่มีคนเราพอนั่งออกเลยไม่น่าดูที่มันติดทุกวันมีพวกมีเมียมันติดอยู่ที่นั่งใช่เปล่าผิดไหม ไม่ผิดมั้ยถ้าไม่มีนั่งมีพวกได้ไหมติดอยู่ที่นั่งหลักกันที่นั่งพอนั่งเหี่ยวก็ทิ้งไอ้นั่นกลัวจะทิ้งก็ไปทำท่านอย่ากรรมต้องไปทำมันไม่ทำเดี๋ยวมันทิ้งกูแส้นต้องแส้นก็ทำให้มันตึงบางคนทำมานั่งเนื่องเน่าอีกดังหักแล้วมันเน่าอีกกรรม ไม่ต้องไปทำมันหรอกพระเจ้าบอกคนจะซวยมันอยู่ที่สิ้นมาทื่อสิ้นในยังโยมเนี่ยพุทธพรหมจารย์ทื่อสิ้นแปดเนี่ยไม่ต้องไปเสริมดังก่อนตายนึกถึงตัวเองจิตผูกพันกับตัวเองนึกถึงบุญที่ทำมาวันเนี่ยตายวันเนี่ยไปเป็นเทวดาเป็นเทพนางเทพอับซ่อนเนี่ยงามที่สุดซวยที่สุดแล้วเป็นทิพย์ด้วยอายุก็ยืนด้วย อยู่เป็นเทวดาต้องพันปีเป็นเศร้าพันปีไม่แก่ด้วยอายุสิบหกตลอดเอาว่าเมื่อไหร่ก็อายุสิบหกจนตายน่ะแต่อายุมันเป็นพันน่ะแต่ว่าร่างกายหน้าตาดูเหมือนเศร้าสิบหกเสื้อในก็ไม่ต้องใส่เศร้าสิบหกเทวดาเขาไม่ใส่กันนะข้างบนน่ะพวกเราเนี่ยมันไม่เชื่อก็เป็นคนไปก่อนก็ยังดียังเป็นคนเพราะโลกของโลกทิพย์มันมีก็จิตเหล่านี้แหละโลกทิพย์จิตเหล่านี้เป็นทิพย์สามารถจะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องมีกายไปมันไปได้สามารถจะไปเข้าท้องไข่ก็ได้ ที่บุญเราอยากเข้าท้องมากก็นอนก่อนตายก็คิดถึงจะมาเป็นมาดีเนาะเป็นมาดีเนาะเดี๋ยวก็เข้าท้องมาเขาเรียกจิตสร้างข้านมันปรุงแต่งไงปรุงแต่งให้ไปเกิดมึงจะได้สร้างข้านมามาสร้างข้านที่เป็นมานะเพราะจิตมันปรุงแต่งเขาเรียกสร้างข้านปรุงแต่งปรุงแต่งมาก็ได้มาถ้าอยากเป็นเทวดาก็ปรุงแต่งเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยปรุงแต่งครูบาอาจารย์มาให้ปรุงแต่งเป็นบุญบุญที่มีความสุขใจแล้วก็ปีติ คนลุกคนพองนะตายแล้วเป็นเทวดาเป็นนางเทวซ่อนชั่วพริบตามันมีจริงๆแม่ตามาเนี่ยแกตายอ่ะทีแรกแกจะตายแกทื่อสิ้นมันโยมเนี่ยแกไม่ยอมสิ้นคาดแกมั่นในสิ้นแกบอกแกจะไปเกิดในยุคพระศรีอย่าไม่ตายในอนาคตข้างหน้าพออายุนั้นมีคนมีอายุ80,000 ปีเอาเปล่าหรือจะอยู้50-60 80,000 พูดมันโกหก
พุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเขาเรียกอริยยุคยุคเจริญที่สุดยุคเราเนี่ยเขาเรียกกุลียุคไอ้มึงกุลียุคยุคแย่งกันกินเนี่ยยุคนี้เดี๋ยวพอหมดยุคนี้ห้าพันปีนี่ศาสนาพุทธมีห้าพันปียุคหนึ่งมียุคนี้มีแค่ห้าพันปียุคหน้ามีแปดหมื่นห้าพันปีนี่คนจะอายุสั้นลง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  พระเจ้าคมจะฆ่ากันฆ่ากันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้สังเกตดิสังเกตในบ้านเราเนี่ยได้ยินยันว่างไหมไม่ได้ยินนะมั้งเพราะคนเราไม่กลัวอะไรเลยทุกวันนี้ตำรวจไม่กลัวนั้นไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวใครทั้งนั้นเดี๋ยวกลับไปคงได้ข้าวหรอกยันว่างนะ ไล่กระทืบตำรวจให้ไม่รู้ใครกระทืบมาตาเตอปิดหมดมันเนี่ยคนมันไม่กลัวอะไรแล้วก็บ้านเรานี่ยู่ยากบ้านเมืองนี่ยู่ยากหลวงปู่สังวาลวัดเนี่ยยังทำอย่างพวกเราเนี่ยไปสวรรค์ถ้าดีกว่าที่จะมาอยู่อย่างนี้ตายแล้วเป็นเทวดาดีกว่าได้ฟังตามพุทธมันจะได้พันปีพูดอยู่ไม่นาน เอาศาสนาให้หมดพยายามทำลายพระมันทำลายไม่ยากล่ะศาสนาพุทธทำลายพระก็หมดแล้วทุกวันนี้คนเรามีแต่พุทธพุทธวันพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่มีใครนับถือนับถือน้อยมีแต่เข้าโคเนี่ยเรียกเข้าโคนับถือพุทธเนี่ยเรียกพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์พุทธที่อยู่ในใจเรานั่งพุทโธเดินพุทโธนี่เรียกคนพุทธ ถ้าไปบ้านพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่นั่นอีกพุทธหนึ่งพุทโธพุทโธโมโหของเราในพุทโธพุทโธใจเย็นใจเย็นพุทโธยิ่งพุทโธยิ่งเย็นทำงานพุทโธพุทโธยิ่งพุทโธยิ่งโมโหคนเดี๋ยวนี้โกรธง่ายนะพวกเมียเนี่ยฆ่ากันประจำพ่อแม่ทุกวันเนี่ยฆ่าลูกหลวงปู่สังวาลบอกต่อไปคนมันจะใจลายใจโอ้โหมันลายมาก คนเนี่ยมันจะทำบ้ามากขึ้นบ้านเมืองและพิษปกติไปหมดเนี่ยผิดปกติไปเยอะนะเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่สังวาลพูดมาเนี่ยอาตมาดูมาเนี่ย20 ปีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะโลกนี้เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปอย่างที่หลวงปู่สังวาลท่านพูดไว้ฝนนี่นึกจะตกก็ตกไม่ตกก็ไม่ตกท่านบอกต่อไปก็ที่แรงก็แรง ที่ท่วมก็ท่วมไปที่สูงน้ำจะท่วมท่านบอกเดี๋ยวนี้ใครอยู่ที่สูงน้ำท่วมลงไปอยู่ที่ตำเนินข้าวเรียบร้อยเลยเดี๋ยวดินทับเอาอีกมันอยู่ที่กรรมเพราะมนุษย์นี่มันทำมาอย่างนี้ พุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรนี่ก็คือให้ดูรูปคือร่างกาย มันเป็นธาตุมาจากธาตุดินน้ำไฟลมท่านให้ทกนั่งทกเนื้อออกมาเลือดตะกระดูกเอาเครื่องในออกมาแยกแยกกันไปนั่งพิจารณาก็มันไม่มีอะไรเนี่ยมันสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวตนบุคคลเราเข้ามันอยู่ไปก็เสื่อมไปรูปร่างหน้าตาเรามันเสื่อมทุกวันเสื่อมทุกลมหายใจเสื่อมจนไม่รู้ตัวเองแก่ตั้งก็เมื่อไหร่ไปนับอายุถึงได้รู้เอ้านี่50แล้วไม่รู้ว่าตัวเองแก่หรอก ถ้าไม่ต้องกระจกไม่รู้เลยพวกเราเนี่ยที่มันรู้เนี่ยพอไม่ต้องกระจกไปดูหน้าคนอื่นเทียบกับตัวเองไงเขาเลยเอ้ยเราเนี่ยมันแก่แล้วนะแก่ต้องเข้าวัดแก่ไม่เข้าวัดก็เรียกแก่ก็โลกกะลาไม่มีประโยชน์หล่อให้เขาเผ่าอย่างเดียวหล่อให้เขาทำบุญให้บ้านเราเนี่ยนับถือพุทธเขาจะทำบุญให้กันแค่นั้นเนี่ย ไม่คิดว่าจะทำเองอ่ะพอแม่ตายก็ทำบุญให้แต่จริงๆพ่อแม่ก็ให้เราเนี่ยทำบุญให้เราแหละเราคนตายมาทำเที่ยวเอาเขี้ยนกันเดี๋ยวนี้เขี้ยนกระดาษมาให้พระชักบังตะกุลคิดว่าคนตายจะได้ไปสวรรค์เหมือนทุบเทียนเห็นไหมที่ว่างๆเนี่ยสมัยก่อนคนจะตายเขาจะเอาใส่มือให้คนโบราณนะสมัยอาตมาเป็นเด็ก
พอจะตายก็เอามือทุบเทียนมาใส่มือทุบเทียนดอกไม้ใส่มือให้แล้วพอตายในโรงเนี่ยบางคนไม่ได้ใส่ก็คนไม่รู้เวลาอยู่ในโรงแล้วถึงจะใส่คนที่เขารู้เนี่ยเขาจะบอกว่าเอาทุบดอกไม้ทุบเทียนมาเนี่ยจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนสวรรค์จันทร์ดาวดึงนู่นนี่จิตเป็นเทวดาตั้งยังไม่ตายก็จะไปไหว้เจดีนู้นเลยบนสวรรค์ยายอาตมาเนี่ยมาตายอยู่นี้เนี่ย เป็นป้าลุงพ่อสนองเนี่ยเป็นพี่เจ้าแม่ลุงพ่อสนองชื่อใหญ่เทียบไม่ชีเทียบอยู่นี่ตายที่วัดเนี่ยพอจะตายเฮ้ยพวกนั้นเอาดอกไม้ทุบเทียนมากูจะตายแล้วแม่พ่อสนองเฮ้ยจะตายไงพูดได้วะเฮ้ยจริงๆกูจะตายแล้วเอามาจริงๆเอามาให้แป๊บเดียวเอาพระมาสวดคนสมัยก็เขาสวดก่อนตายพระมาก็สวดเลย สวดคนเป็นๆเลยนี่คนเราพอฟังพระก็เพลินจิตก็เป็นสมาธิตายก็ไม่ไปไหนไม่ห่วงใครแล้วจะไปห่วงใครเขาตัวเองตัดบ้านมานานแล้วตัดมาไล่10 ปีแล้วถึงมีครอบครัวตระกูลจะมาพอมีอายุมากๆเขาจะทิ้งครอบครัวเขาไม่เอาเอาตัวรอดที่เขาอยู่ติดอยู่กับครอบครัวเพราะเลี้ยงให้ลูกโตเฉยๆไปหากินกันเองพ่อแม่ไปแล้ว ทุกวันนี้เราเนี่ย80ยังอุ้ยไปไม่ได้ฉันต้องเลี้ยงล้านล้านมันเอาเล่นมาให้ฉันมันไม่มีใครดูพวกนี้มันเลี้ยงไม่เป็นมันต้องกูเองเลี้ยงเองเลยไม่คิดจะออกจากบ้านเลยแย่งเขาเลี้ยงอีกพวกมึงเลี้ยงไม่เป็นไปทำงานไปไล่เขาอีกตัวเองจะเลี้ยงล้านแล้วตายจะไปไหนแล้วเกาะอยู่กับล้านนั่นแหละ มันก็ไปไม่ไกลคนเราไม่ได้คิดเลยว่าจะตายแล้วจะไปไหนคิดว่าตายก็ตายเฉยๆคิดว่ามันตายแล้วสู้นมันไม่สู้นก็ความคิดเรายังคิดอยู่คิดจนตายคนจะตายยิ่งคิดมากใหญ่มันจะมีนิมิตมาให้เราเห็นไล่ๆอย่างทั้งกรรมดีกรรมไม่ดียังแม้แต่มาในกรรมดีมาเพราะแกปฏิบัติทื่อสิ้นถึงจะอยู่บ้านแต่ก็ปฏิบัติสิ้นนี่ไม่มีบกพร่อง เขาเย็นไม่กินกินเช้ากลางวันเช้ากลางวันเดินไม่ได้ด้วยคนโบราณเรียกเป็นง้อยกรรมนะพอจะตายแล้วลึกชาติได้ฟังอีกสมาธิเนี่ยลึกชาติได้นะแม่ธรรมะลึกชาติให้ธรรมะฟังนะเดินไม่ได้มาตั้งหลาย10 ปีเกือบ10 ปีปีที่ธรรมะบวชพระแม่ถึงเดินอุ้มพระตายไปบวชลูกชายแกไปบวชเราที่วัด ไปได้ไปบวชโน่นเลยวัดโคกหม้อที่สุพรรณตอนนั้นมาเด็กๆแกจะตายนะแกเป็นง้อยนี่แหละแกเจ็บหนักแต่ว่าด้วยบุญแกเนี่ยคือคนเรามันมีกรรมนิมิตคตินิมิตก่อนจะตายมันจะมาห้าเราแกเห็นเทวดามาตอนมาน่ะไม่ช่วยเขาเอาราชรถมากันราชรถมาแล้วก็มาบอกว่าไปมารับแล้ว เพราะว่าฉันไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กตอนนั้นถ้ามาควบ6 เดือนญาติพี่น้องช่วยกันเลี้ยงแม่เดินไม่ได้แล้วเป็นไม่คนไม่มีแรงแล้วนั่งก็ไม่ได้กรรมมันบีบไม่ให้นั่งเลยนะนั่งกินข้าวอย่างไม่ได้ต้องนอนถ้ากินนั่งนี่ต้องรีบเคี้ยว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 กลืนกลืนแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนแล้วก็นอนกรรมมันบีบขนาดนั้นนะเวียนหัวติ้วติ้วติ้วต้องนอนอย่างเดียว เขาไปพอเขาไปเห็นเขาไปโอ้ยไปลงสว่างเป็นทางเลยนั่งราชรถไปกันราชรถน่ะคือเขาแห่กันไปเขาจะมารับแม่ตามมาไปทุกวันนี้เคยเห็นไหมตามนู้นน่ะตำวัดทั่วๆไปทำถ้ายังซวยราชรถเอาเวียนคนตายเวียนเมนท่ำล้อมแต่จริงๆแล้วเขาเอาไส้น่ะขึ้นสวรรค์คนขึ้นสวรรค์จะมีราชรถมาเกยที่เรียกราชรถมาเกยแม่ตามานอนอยู่ราชรถมาเกยถึงที่นอนเลยนะ แต่ทุกวันนี้ราชรถถ้าเกิดตายอย่างเดียวทำข้างถนนนะวิ่งเข้าบ้านรถวิ่งเข้าบ้านนอนเฉยๆก็ตายได้อันนั้นมันไม่ใช่ราชรถที่จะไปสวรรค์มันชนให้ตายแม่ตามาเนี่ยเห็นโอ้โหเมื่อกี้ไปสักก็ดีอยู่กับทรมานโอ้โหโลกนี้ทรมานพอจะตายเนี่ยก็อยู่กับลูกกับล้านสมาธิก็เสื่อมคนโน้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้น ทะเลาะกันมั่งเที่ยงกันมั่งสมาธิเสื่อม
ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ลูกมันอดยากยากจนเงินทองไม่ค่อยมีก็ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ไอ้นั่นมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไอ้นั่นมาเล่าให้เรื่องให้ฟังมีแต่ปัญหาทั้งนั้นคนมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นสมาธิเสื่อมตอนใกล้จะตายกลับมาเดินไม่ได้อีกทีหนึ่ง8 เดือน 8 เดือนก็เลยเอาธรรมะใส่วิทยุให้ฟังเป็นเทปทำไมก่อนเป็นเทปไปเปิดให้ฟังแปดเดือนเข้าฌานได้คนเราไม่จําเป็นนะต้องนั่งหลับตาแล้วเข้าฌานนอนก็เข้าฌานได้แม่ตมานนอนเข้าฌานทําความเพียร8 เดือนจะเคยได้ฌานแล้วแล้วมันเสื่อมอยู่กับลูกกับล่านเสื่อมเข้าฌานได้ พอก่อนจะตายลึกชาติให้ฟังอีกแม่ที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทํามันมีเจ้าพ่อจากเจ้าพ่อป่ะไอ้พวกพี่ที่ติดยาติดเราเนี่ยเคยเห็นไหมเคยเห็นพี่ติดเราป่ะเอาใครไม่เคยเห็นยกมือเนี่ยพูดให้ฟัง คนเนี่ยน่ะสูบยาเนี่ยมันก่อนตายมันต้องเลิกไม่ใช่ติดจนตายเราเริ่มต้องเลิกก่อน ถ้าปล่อยให้ติดมันใจมันติดนะกายไม่ได้ติดพอตายมันก็เป็นพี่ติดเราสิไปเข้ามาเข้าคนโน้นเข้าคนนี้เอ้ยกูจะพอนะพวกมึงเอาเหล้ามาโอ้มาเอาทั้งบุหรี่ทั้งเหล้ากินกันสู้ควันท่วมหัวห้ามวนหกมวนมันยากจัดมันไม่ได้สูบมานานมันตายมานานแล้วทีก็มาอาศัยร่างกายคนสูบตัวเองไม่ได้สูบหรอกจิตมาอาศัยเกาะเขาเฉยๆแต่คนที่เป็นอยู่นี้ที่มีเป็นมนุษย์อยู่นี้คนทรงนะเขาเรียกคนทรง ไม่ได้ติดเหล้าติดยาให้พี่มันติดมาเข้าซิ่งเขาอยากจะกินเหล้ากินยาอะไรมันกินห้วมมุ่งห้วมมู่มันยากเนี่ยติดที่ใจเขาถึงว่าคนเราตายแล้วมันไม่เลิกนะถ้าไม่เลิกไปจากก่อนตายนะใครติดเหล้าเลิกนะดีไปตามชาวบ้านเดือดร้อนอีกไปเข้าซิ่งเขาอยากกินเหล้ากินยาเจ้าพ่อเขามาเข้ามาแทรกเขาเรียกพระสุขเศร้าพระสุขเข้าพระเศร้าแทรกพี่ซ้ำดั้มพลอย เฮ้ยกูเองเนี่ยที่ทําให้มันเดินไม่ได้แม่เดินไม่ได้กูเองเนี่ยมันต้องเอาเป็นคนส่งกูจะเป็นอาจับพวกเป็นคนส่งต้องกินเหล้าแม่หรอกถ้ากินเหล้าไม่เป็นไม่เป็นคนส่งดึกดึกเดินเดินโอ้เดี๋ยวมาเข้าอีกแต่พอหลานจะตายเขาบอกอาตมาว่าแม่เนี่ยที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทําเจ้าพ่อบอกมันทําให้เดินไม่ได้เขาบอกไม่มีใครทําแม่เดินไม่ได้เพราะแม่เคยตีม้าไว้ ตีม้าเป็นง่อยแม่ถึงเดินไม่ได้ระลึกชาติได้ระลึกให้ฟังพอมาพี่น้องอาตมาเนี่ยเป็นข้าเป้ข้าป้ายหมดเลยแสดงว่าช่วยกันตอนน่ะแม่เป็นคนตีมันก็เลยมีกรรมร่วมกันเขาเรียกกรรมพันธุกรรมไอ้ที่เหมือนบ้านโยมใครเป็นเบาหวานก็เป็นทางบ้านพอแม่เป็นลูกเป็นเขาเรียกพันธุกรรมทํากรรมร่วมกัน เอาน้ำตาลถวายวัดนะบางคนเป็นเพราะว่าไม่กล้าน้ำตาลถวายวัดกลัวจะเป็นเพราะว่านี่ไม่เป็นไอ้มันกรรมของโยมบ้าตมาไม่เป็นเพราะว่าแต่เป็นโรคขาดน้ำตาลเมื่อคืนเนี่ยมาคอยแม่เขาจัดให้ตีซ่องธรรมดามาห้าเที่ยงคืนตีซ่องอยู่ถึงเช้า เอาวันตีซ่องมันงานต้องเที่ยงคืนยันนู่นเลยนะยันหกโมงเช้าที่ห้ากว่าน่ะต้องอยู่นี่ต้องอยู่นะโยมเพิ่งลุกนะอยู่เพื่อนๆกันมาอยู่ถึงนู่นเลยถึงตอนให้กรรมฐานแล้วนู่นนะแกระลึกชาติให้ฟังไม่มีใครทําแม่ตีมาเป็นง้อยไว้แม่ก็เลยมาเป็นง้อยกรรมมันบีบไม่ให้นั่งเลยแต่พอหมดกรรมแกก็เดินได้ลูกชายบวชแกบวชลูกชาย แกเดินได้บุญแกเยอะแกจะไปเกิดพระศรีอย่าไม่ไตแกบอกแกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานรุ่นแรกเลยทำกรรมฐานเก่งทำเอ็กซเรย์ลูกในท้องเลยโยมเวลาไม่ต้องไปสาวค้าสาวต้องไล่พันหาหกพันแล้วว่างสาวเด็กในท้องเพอเพอเพิดบอกคนเดียวมีตั้งสองคนอันนั้นไปสาวมาสองคนออกมามีคนเดียว ฟ้องหม้อเขาสาวบอกมีต้องคนไปที่ไหนก็ต้องคนออกมามีคนเดียวห้าหม้อทำตายไปคนอีกมันสู้เราสาวเองนั่งเพลงไปที่ทอง
เพ่งหลับตาแล้วเพ่งกำหนดแสงสว่างไว้เท่าๆกับหัวไม่ขีดไว้ที่หน้าทองหลับตาเพ่งไปเพ่งไปจิตจดจ่อที่แสงก็ขยายแสงขึ้นขยายแสงขึ้นพอจิตมันสงบมันจะเห็นแสงกว้างสว่างทะลุจิตคนมันมองทะลุมดต้นไม้ก็บังไม่ได้จิตนี่มันทะลุหมดไม่มีอะไรบังได้ไอ้ที่มันบังเนี่ยพวก ตาเรามันบังมันโลภโกรธโลภเนี่ยติดครอบครัวนี่มันบังให้เราทําอะไรไม่สําเร็จสมาธิก็ไม่สําเร็จนั่งไปกับลิกปรับแปรปรับแปรเมื่อไหร่จะได้เห็นจิตคนจริงๆมันสว่างไปอยู่ที่ไหนถ้ามันรวมได้มันสว่างรวมที่หน้าทองก็สว่างที่หน้าทองก็เห็นเด็กพ่อแม่ตมานี่เอ็กซเรย์ลูกในท้องไปท่าหลวงปู่สังวานตอนนั้นท้องพี่ชายมีลูกเศร้ามาสี่คนเลยอยากมีลูกชายอยากเห็นลูกชายบวช ก็เลยไปห้าหลวงปู่สังวานทองใกล้ออกหลวงพ่อลูกฉันในท้องนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายหลวงปู่สังวานบอกอยากรู้ก็นั่งเพ่งอย่างที่บอกทํากําหนดแสงสว่างอาทิตย์หน้าทองใต้สะดือเพ่งไปที่ทองจิตสงบเห็นเด็กนี่นั่งขุดคูอยู่นั่งหันหน้าไปข้างล่างหันล่างมาข้างหน้าเป็นผู้ชาย ออกจากสมาธิมาเห็นผู้ชายก็เลยท้าบอกหลวงพ่อว่าลูกฉันผู้ชายหลวงปู่สังวาบอกรู้ได้ไงของฉันเห็นในจิ้วมันมีผู้ชายออกมาก็เป็นผู้ชายพี่ชายอาตมาเนี่ยสมาธิมันเห็นจริงๆจิตนี่ถ้ารวมเป็นสมาธิมันเห็นที่มาเราทำทุกวันเนี่ยเพื่อให้จิตมันรวมถ้ารวมได้สักครั้งหนึ่งเราจิตสงบครั้งต่อไปเราก็สงบเลยแล้วเราจะ ไม่ทิ้งเรื่องสมาธิไอ้ที่นั่งไปไม่สําเร็จเลยมันก็เลยเลิกผู้นั่งมีแต่คิดนู่นคิดนี่คิดนู่นคิดนี่มีแต่คิดนู่นคิดนี่มันจะเห็นอะไรที่ไหนก็เราไม่ได้ไม่ไปไม่ปล่อยมันเลยมันคิดเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันคิดก็รู้มันคิดถ้ามันคิดไปบ้านก็รู้มันคิดเดินกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกมันคิดก็เดินกลับมาเข้าออกเข้าออก ถ้ามันอยากคิดก็คิดพ่มโคเลฟันนั่งถ้าลอกนั่งตัวเองเลยพกตั้งแต่หัวลงไปนี่คือมานั่งคิดอีกแบบหนึ่งคิดที่ร่างกายเราคิดไม่ให้มันออกข้างนอกคิดที่ร่างกายคิดที่นั่งที่พ่มที่เล็บที่ฟันให้มันอยู่วนเวียนอยู่ในรูปในพ่มโคเลฟันนั่งเนี่ยคือเรามาพิจารณาหรือเขาเรียกคิดนั่นแหละอันเดียวกันคิดพิจารณาอยู่ที่กายเนี่ยจิตมันก็ไม่ออกข้างนอกก็อยู่ที่กายตลอดมันก็สงบ จิตสงบมันก็ทําอะไรสําเร็จก็จะมีความสุขเราจะรู้โอ้ยเราเกิดมาชาติเดียวเราไม่เคยเลยไม่เคยมีความสุขเลยทุกที่บอกทุกที่บ้านมันสุขต้องเส้นข้นเส้นข้นมันใหญ่ที่ไหนนิดเดียวทุกเท่าภูเขาไม่เห็นเพื่ออะไรมันทุกทนไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวเราก็ทุกเราก็กำหนดค่อยๆพลิกพลิกพลิกกลางหมดยกก็พวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีที่มาเนี่ยมาวัด ครูบาอาจารย์ก็กู้ไปเนี่ยกู้ไปทางอินเทอร์เน็ตมั้งกู้ไปทางทีวีวิทยุมั้งก็มากันก็ยังดีที่ว่ามาเนี่ยยังได้พ้นอุตส่าห์อดหลับอดนอนยี่สิบกว่าปีไม่ได้นอนมาตั้งนานก็ยังกู้ได้พ้นหลวงปู่สังวานก็ยังเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดมากหลวงปู่สังวานนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่รู้วาระจิตลูกศิษย์ นั่งอยู่ในคิดอะไรรู้หมดเมื่อความคิดเรานี่มีเสี้ยงเมื่อเราพูดให้เขาเนี่ยเขาได้ยินหมดเราคิดอะไรเขารู้หมดคิดมันเป็นเสี้ยงนาขณะน่าจะเป็นอย่างนั้นความคิดคงเป็นเสี้ยงเขาได้ยินหมดทั้งที่คิดอยู่ในใจเขายังรู้ว่าเราคิดอะไรก็พ่นมาจากสมาธิหลวงปู่สังวานท่านได้ครูดีท่านบอกครูท่านดีมาก พ่อมาทองเป็นพระเรียนเรียนแล้วเอามาปฏิบัติมาซ่อนลูกศิษย์ได้แล้วพอลูกศิษย์ได้พ้นนะโอ้ยแสดงว่าพระอรหันต์ยังมีจริง
ก็เลยปฏิบัติตามลูกศิษย์หลวงพ่อมาทองก็ตอนล่างๆก็มาซ่อนกรรมฐานหลวงปู่สังวรไม่ซ่อนอาตมาเป็นเด็กตอนนั้นก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองขวบเนี่ยพอวันพระใหญ่ๆเนี่ยจะนั่งรถมาจากบ้านมาที่วัดทุ่งสี่กิโลมานอนอยู่ที่วัดทุ่งเขามีเวียนเทียนมาก็เข้านะคือคนเรามันถูกปลูกฝังมาแต่เด็ก ทำให้จิตใจเรามันมาทางนี้มาแต่เด็กที่บ้านเราเมืองเราที่มันไม่เจริญศาสนาพุทธมันไม่เจริญเพราะว่าพ่อแม่ไม่พาลูกเข้าวัดพาแต่ไปหลงนั่งหลงละครไปห้างสรรพสินค้ามันก็เลยลูกเลยไม่มีธรรมะไม่สงสารลูกล้านนะพ่อแม่มันไม่พาลูกเข้ามาลูกก็ไปทางโลกหมดเลยทุกวันนี้ก็ จริงๆแล้วเราต้องพาลูกมาบวชเนนแต่ว่าพอมาเห็นลูกร้องน้ําตาเห็นน้ําตาลูกใจจะขาดพาลูกกลับบ้านเลยไม่อยากได้เห็นน้ําตาลูกไม่อยากเห็นลูกร้องไห้เลี้ยงแบบลูกแก้วเลยกลัวแตกอย่างเดียวมันต้องเลี้ยงแบบลูกหินแข็งโป๊กคนโบราณเลี้ยงแบบลูกหินโน่นเลยไปวัดเลยให้ไปอยู่วัดนู่นเลย เป็นลูกศิษย์วัดช่วยพระหิ้วบิณฑบาตนู่นเลยโตมาก็มันก็ท่องหนังสือได้หมดอาตมาเนี่ยเป็นเด็กวัดตั้งเล็กๆหนังสือท่องได้หมดที่พระท่องเราท่องได้หมดพ่อพระเขาบังคับให้ไปสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็สวดได้เราก็มีบุญโชคดีที่มีพ่อแม่ซึ่งจะเป็นคนยากจนก็โชคดีเรา มาอยู่ศาสนาเรารู้เรื่องธรรมะเนี่ยที่ว่าโชคดีมากอนาคตก็ไม่จนคนถ้าลองรู้จักธรรมะไม่จนก็รู้จักเสียสละรู้จักทานรู้จักสิ้นพุทธเจ้าถึงทำสร้างบารมีมาลูกเนี่ยยังโกฏัญญะก็สร้างบารมีมาโกฏัญญะนี่ชาติที่เป็นพราหมณ์อดีตชาตินะทำไมถึงสําเร็จเร็วทำไมฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมสําเร็จ โกธัญญาในชาติที่สมัยพระเจ้าพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีมีสองคนพี่น้องคนพี่ทํานาตั้งกวันทำเนี่ยทําบุญเรื่อยเอาข้าวเนี่ยทําบุญเอาข้าวมาตําถวายข้าวพระถวายพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีสร้างบารมีมายันข้าวออกรวงออกรวงมีน้ํานมก็ตําเอาข้าวที่น้ํานมมาถวาย กวนข้าวมาถวายพอข้าวใหม่ออกก็ซี่ข้าวใหม่ตำข้าวใหม่มาถวายถ้าน้องชายนั้นต้องกระทำทำนาพร้อมกันทำไม่ถวายเดี๋ยวหล่อเกี้ยวก่อนศรัทธาต้องหล่อเกี้ยวก่อนตอนนี้ต้องหล่อเกี้ยวข้าวก่อนจนเกี่ยวข้าวนู่นถึงจะมาทำแต่คนพี่ทำตั้งแต่ทำนาอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเรียกทำก่อน สำเร็จก่อนเข้าเลยพอใจเป็นบุญมาตั้งแต่ต้นเลยทำอะไรทำก่อนเข้าไม่ต้องรอเฮ้ยพวกนั้นมาทำบุญถึงจะมาคิดเองทำเองเลยก็เลยสำเร็จก่อนฟังธรรมะสำเร็จเลยโกฏัญญะที่คนมาเกิดชื่อดับแล้วเดี๋ยวนึกได้ค่อยบอก คนน้องก็มาเกิดในศาสนาแต่เป็นคนสุดท้ายโกฏัญญะคนแรกแต่น้องเนี่ยทำบุญที่ร่างเข้าเป็นคนสุดท้ายที่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าคนสุดท้ายเนี่ยที่ได้บวชพระพุทธพระส่งองค์สุดท้ายที่มาบวชเนี่ยมันต้องทำก่อนแล้วก็ต้องคิดเองทำเอง ทำไมอย่างโบราณนะก็ห้ายากนะพระปฏิบัติห้ายากพระที่จะมานั่งชั้นข้าวคนเดียวมีอยู่วัดอยู่ต้นไม้อยู่ป่าช้าเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเขาที่เจริญกันหมดไปเรียนไปอะไรอยู่ตามที่เจริญหมดพระก็ไม่มาอยู่มันลำบากอดอยากไปบิณฑบาตก็เสี่ยงดวงเพราะน้องแกเสี่ยงดวงมา
ไปแล้วเที่ยงบุญเลยถ้าเจอญาติได้กินได้ไม่เจอก็อดท่านวัดไปเลยวัดบุญเลยก็เคยทําบุญก็ไม่อดคนเราถ้าเคยทําบุญไม่อดเงินพุทธเจ้าที่แสดงธรรมให้กับโคดัญญาสําเร็จแล้วเนี่ยและอีกสี่คนเนี่ยวัปปะพัทธิยามหานามะอาสชิสี่คนล่างเนี่ยฟังอนัตตลักขณสูตรเป็นพระอรหันต์พร้อมกันหมดเลย5 องค์เรียก ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นพระชุดแรกเลยหลังจากนั้นก็มีพอสําเร็จไป5 องค์พุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะแล้วมันก็เทือยมากระทายวันน่ะอยู่ใกล้ๆเมืองพาราณสีก็เลยมีอีกคนหนึ่งคนนี้ก็มีบารมีบุญสร้างมาเก่าอดีตชาติสร้างมาเก่าเลยสร้างมานานก็อยู่บ้าน มีปราสาทสร้างฤดูนะพุทธเจ้านี่ประสูติมาก็มีปราสาทสร้างฤดูสร้างบิดาของพุทธเจ้าเนี่ยสร้างปราสาทสร้างฤดูให้แล้วก็นี่คนนี้ชื่อนึกชื่อคนไม่ออกอ่ะดับหมด ว่างละมั้งนึกใครไม่ออกแหละนึกได้แต่ตัวเองนึกชื่อใครไม่ออกเลยเวลามันดับมันก็ดับหมดเลยดับพูดอะไรไม่ได้เลยมันแปลกนะธรรมะเนี่ยถ้าเทศได้ตอนที่เดินนะจะน่าฟังมากเลยตอนนั้นอาตมาเดินจงกรมถ้าเดินจงกรมธรรมะจะเกิด เกิดบางทีต้องจดไว้นะจดหัวข้อไว้จะไว้พูดรามเกิดอ่ะเกิดปุ๊บ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 เมื่อกี้มาเดินตรงนั้นก็เกิดดีจังเลยพอเดินเข้ามาให้หมดให้หมดเลย ชื่อยะสากุลบุตรมีปราสาทสร้างฤดูเหมือนกันพ่อรวยแม่คือนางสุชาดานะแม่ได้บนไว้ที่ใต้ต้นไทร คือคนอินเดียเนี่ยเขาจะเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีเทวดานางสุชาดาบนไว้ตอนอายุ16เขาก็ได้สร้างมีที่มีเท่ากันคือรวยเหมือนกันและให้ได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายเป็นลูกที่ฉลาดเฉลียวมากแล้วก็ได้พอได้แต่งงานแล้วก็ลืมมีลูกลืมมาอยู่เมืองพาราณสีมาอยู่บ้านสามีเป็นกระดุมผี รวยเป็นเศรษฐีก็มาอยู่นี่จนลูกโตลูกมีครอบครัวแล้วก็เลยนึกได้เอ้ยเราเนี่ยบนไว้ยังไม่ได้ไปแก้บนเลยบนที่ต้นไทรว่าถ้าจะเอาข้าวมาถวายข้าวมาทุกปลายาดมาถวายเทวดาข้อลูกชายข้อแต่งงานเนี่ยข้อให้ได้อย่างที่ตั้งใจพอได้แล้วก็เลยมาแก้บนเลยกลับมาที่ขยามาแก้บนก็มารีดนมวัว วัวเนี่ยรีด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 มาเลือดให้วัวกินวัวเนี่ยไม่ต้องกินนั้นนะไม่ต้องกินยาเลยนะวัว500วัวพันอย่างนี้รีดมาให้500กิน500รีดมาเลื้อยเลื้อยเลื้อยลดขึ้นมาเลือดวัว10ตัวจนมาเลือดตัวเดียวเอามากวนข้าวมาทุกปลายาดถวาย เทวดาพอดีพุทธเจ้าน่ะวันที่ถวายน่ะนางทุชาดาก็กวนบุญเนี่ยที่มันคือเคยอธิษฐานไว้ไงว่าจะข้อถวายเขาพุทธเจ้าเป็นมือแรกที่จะสําเร็จเป็นพุทธเจ้าน่ะมือแรกเคยเห็นเข้าถวายก็เลยอธิษฐานไว้พอมากวนพุทธเจ้ามานั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่นางไปบนนั่นแหละ เนี่ยบุญมันกําหนดหมายเป๊ะๆเลยมาอยู่ใต้ต้นไทรก็ให้นครชัยไปปัดกวาดมันก็ไปพอคงจะพอเริ่มสว่างฟ้าจะสร้างอ่ะไปเห็นพุทธเจ้านั่งสว่างสวายผิวพรรณเรื่องพ่องเหมือนเทวดาก็เลยไม่ได้กวาดวิ่งกลับมาเลยมันบอกว่าเทวดามาแล้วนางทุชาดาก็เลยเอาไส้ถาดทองคําไปถวายครับอวยพรด้วยนะบอก ข้าพเจ้าเนี่ยได้สำเร็จแล้ว
ขอให้ท่านจงสําเร็จเหมือนข้าพเจ้าคือพระเจ้าเนี่ยบนไว้สําเร็จหมดแล้วก็เลยให้เทวดาสําเร็จเหมือนตัวเองพระเจ้าก็เลยเอาข้าวนั้นไปชั่นปั้นเป็น49ก้อนชั่นไป49คำข้าวมันถูกปลายาดเนี่ยตรงกันแล้วมาอยู่นี่จนลูกชายโตในถึงได้รู้แล้วพอมาพุทธเจ้ามาแสดงธรรมวันอาสาฬหบูชาเนี่ยแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ย ยาซ่าคุณบุตรอยู่บ้านอยู่ปราสาทสร้างร่างไม่เคยมีทุกข์เลยมีแต่สุขอากาศร้อนก็มีปราสาทมีน้ำไคล้ายๆเหมือนน้ำตกน้ำพุอากาศเย็นตลอดพอหน้าหนาวก็มีปราสาทที่อบอุ่นเหมือนกับพุทธเจ้าเลยทีนี้ก็เลยเดินออกมาจากบ้านเขาพวกมีนางสนมอะไรเยอะแยะมีนางที่บ้านคนรับใช้ เศร้าๆมาฟ้อนลำประโคมดนตรีกันก็เลยเบื่อหลับไอ้พวกนักร้องนักลำหลับน้ำลายยืดยืดยาซ่ากระบุดให้น้ำลายยืดเห็นเป็นพี่ในป่าเช้าเลยเดินออกจากบ้านเลยให้คนวุ่นวายนอทีนี้ขัดข้องนอทีนี้วุ่นวายนอทีนี้ขัดข้องนอเดินจากในเมืองเดินไปจนถึงป่าถึงพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่ชาวมืด พุทธเจ้าจะเดินจงกรมช่วงตีห้าแถวมืดเจอได้ยินเตี้ยงยะซ่ากุลบุตรก็คือเดินคอยยะซ่ากุลบุตรอยู่ในค่ายยานอยู่แล้วยะซ่ากุลบุตรก็เลยมาเดินบนมาพุทธเจ้าก็เลยบอกยะซ่ากุลบุตรทีนี้ไม่ขัดข้องทีนี้ไม่วุ่นวายมาทีนี้เราจะแสดงธรรมให้ฟังยะซ่ากุลบุตรเดินไปห้าพุทธเจ้าก็ถอดรองเท้าถอดหมวกก็กราบ พระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแสดงคนละเรื่องนะเพราะคนเรามีทำบุญมาไม่เหมือนกันคนนี้ทำบุญมาจากป่าช้าทำจากการเผาพี่มายะต้ากุลบุตรเนี่ยเคยพิจารณาคนตายมามาไว้เห็นผู้ยิ่งนอนหลับเลยเห็นน้ำลายยืดเลยคิดว่าเหมือนป่าช้าเหมือนคนตายแล้วก็เลยพระเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องอนุปุพพิกถาให้ฟังมีห้าข้อ ทานกถาสีลกถากามาทินวะกถาเนคขมาสังสกถาห้าข้อคือทานแสดงเรื่องทานให้ฟังแสดงเรื่องสิ้นให้ฟังทานคนเรานี่ต้องให้ทานมันมีเรื่องจําเป็นต้องให้คนเราต้องให้ทานคนให้ทานจะมีพวกมากจะมีลาภมากเกิดมาก็จะเป็นคนรวย เป็นคนช่วยทรัพย์สินเงินทองจะมากมายยะต้ากุลบุตรก็น้อมเอียงในเรื่องคําสอนเนี่ยพุทธเจ้าแสดงให้ฟังเราก็เป็นคนที่มีทรัพย์มากมีพวกมากพวกเราก็ดีๆทั้งนั้นเพราะเราเคยให้ทานไว้ทานเราก็มีจิตใจก็ผ่องใสไงพอนึกถึงทานก็ผ่องใสการแสดงเรื่องสิ้นในฝั่งคนเราต้องมีสิ้นคนที่มีสิ้นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วไม่เบียดเบียนตัวเอง คนว่าเบียดเบียนผู้อื่นคือนั่นแหละคนนั้นเราเบียดเบียนตัวเองคนฆ่าสัตว์ให้ตายเรานั่นแหละก็ถูกฆ่าตายเขาอายุสั้นเราก็อายุสั้นพระเจ้าแสดงเรื่องสิ้นให้ฟังพระยาซ่ากุลบุตรก็น้อมเอียงว่าเราก็มีสิ้นเราไม่เคยเบียดเบียนใครเราก็มีแต่ให้อภัยมีพรหมวิหารอยู่ในใจอยู่เราก็รักทุกคนเราก็ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดจิตใจก็ ผ่องใสก็ท่านก็แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังว่าคนเราถ้ามีทานมีศีลจิตมันน้อมเอียงไปทางทานกับศีลที่เราเคยให้สบายใจจิตเป็นบุญปิติยินดีเกิดตายแล้วเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ทั้งชาตินี้และชาติหน้ามีแต่ความสุขความเจริญจะไม่มีที่ตกต่ําคนให้ทานรักษาศีลจะไม่ตกต่ําทั้งชาตินี้และชาติหน้าชาติหน้าก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็จะมีทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพย์ นึกอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจะมาให้เราอยากได้อะไรจะมาปรากฏให้เราทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างท่านแสดงเรื่องกามกามนี่เป็นมีโทษมากท่านบอกเนี่ยพวกเราเนี่ยที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันติดอยู่ในกามไงโทษมันมากท่านบอกเปรียบเหมือนสัตว์ล้างสัตว์ที่ตายแล้วล้างสัตว์ที่ตายแล้วก็แย่งกันเนี่ย หมามั่งแรงมั่งกามั่งแย่งกันกิน
แย่งกันกว่าจะได้กินก็ต้องตีกันก่อนตัวใหญ่ก็ได้กินมากตัวเล็กก็ได้กินน้อยบ้านเราเมืองเราเนี่ยก็เหมือนกันมีอำนาจบาดใหญ่ก็ได้มากลูกน้องเล็กลงมาก็กินน้อยเป็นระดับผู้บริหารก็กินเยอะกินเงินวัดเลยได้ข้าวเขากินเงินวัดกันนะเนี่ยกามคนที่ตกอยู่ในกามนี่มันมีโทษ เดี๋ยวเขาจับได้ก็ติดคุกอีกแต่ตายไปก็เป็นเปรตอีกมันโลภมากท่านบอกให้ออกจากกามด้วยวิธีมันบวชเนกขัมมะเนี่ยในที่เราเนี่ยเขาเรียกวิธีออกจากกามนี่อาจารย์พระพุทธฟังแล้วก็ออกจากกามก็เป็นผู้มีจิตสงบผ่องใสสงบระงับในความยินดีมีที่มีอยู่พระเจ้าพูดฟังแล้วจิตใจผ่องใสสะเบิกบานท่านก็เลยแสดงเรื่องอริยสัจสี่ฟังทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกมันมีอยู่ที่เราเห็นมันมีอยู่แล้วทุกการตายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราที่ตายไปนี่เราก็ทุกทั้งนั้นเราทุกกับความตายเราก็หลังจะตายเราก็จะเจอในนี้ ความทุกข์อันนี้ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ที่น่ากลัวเกิดแล้วต้องตายความตายมันน่ากลัวคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะกลัวตายเป็นนิดเป็นหน่อยก็ไปห้าหม้อเป็นนิดก็ไปขึ้นรถไปห้าหม้ออาศัยหม้อคิดว่าหม้อจะช่วยได้หม้อยังไม่เลื่อให้เราจะเลื่ออะไรตายหมดนี่คือทุกข์ท่านบอกให้กําหนดให้รู้มันจะได้ออกได้ ต้องห้าเหตุมันเพราะอะไรมันถึงได้ตายกันเพราะมันเกิดมันเลยตายเนี่ยเหตุมันสมุทัยนิโรธคือความดับห้าเหตุได้มันก็ดับทุกข์มรรคคือการเดินทางหรือว่าข้อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะเนี่ยที่เราเนี่ยสัมมาวาจาสัมมาวายาโมเนี่ย นี่คือมรรคที่เดินไปทางไปเป็นพระยาเจ้าที่เราทํากันอยู่ในพุทโธพุทโธเนี่ยก็เรียกโสดามรรคเจริญโสดามรรคถ้าเจริญสําเร็จแล้วเป็นโสดาพ้นถ้ารู้จักร่างกายเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นแต่ธาตุไม่มีตัวไม่มีตนอะไรไม่มีบุคคลเราเข้าที่ไหนเราก็ติดกันอยู่เฉยๆมันมาจากธาตุตายแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนรู้จัก อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวมีตนเนี่ยรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นโสดาพ้นนี่คือที่เราปฏิบัติกันตอนหัวค่ำมันคนเยอะนะนี่เราจะเวียนเทียนเนี่ยคนมีน้อยหรือหลับไม่ตื่นนอนเยอะไป นี่เราก็ต้องทำเนี่ยที่เราทำในของเราที่อยู่บ้านไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยที่บ้านนะเพราะเรามาจากบ้านแล้วตายไปเขาไม่เอาไปบ้านไม่มีใครห้ามกลับบ้านหรอกมีแต่ไปโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลเข้าวัดต้องยังต้องพระไปจุงอีกเดือดร้อนอีกพระว่าจะนอนเนี่ยเอาไปให้จุงศพอีก ไม่จุงก็ไม่มาอีกต้องไปเชิญวิญญาณกันมันจิตติดอยู่บ้านก็ไอ้ตีนพอตายแล้วพวกก็คิดว่ามันอยู่บ้านไงเห็นมันชอบไม่ชอบไปไหนชอบอยู่บ้านคิดว่าตายแล้วอยู่บ้านต้องไปเชิญวิญญาณกันเอาพระไปจุงจริงๆก็เอาไส้สิ้นไปผูกจุงกันมาเนี่ยเขาบอกว่าคนตายมันต้องมีสิ้นเขาเลยต้องมุดเอาไส้สิ้นไปผูกข้อมือจุงกันมาผูกโลงผูกอะไรจุงกันมาวัด ไอ้บางคนไม่รู้ก็คิดว่าพี่มันไม่มาก็พาไปจุงแต่จริงเอาสิ้นไปจุงเขาบอกคนจะตายขึ้นสวรรค์ได้ต้องสิ้นเท่านั้นที่จะจุงยังอย่างพวกเราเนี่ยสิ้นจุงแล้วผูกไปแล้วผูกที่ใจแล้วมีสิ้นจุงขึ้นสวรรค์แล้วไม่ต้องรอพระไปจุงตายก็พากันแบกมาเลยใส่รถก็ยุกมาเลยไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปบอกว่าแกไปเถอะไปเถอะมันไปแล้วมันจะไปยังไงนะไปเขาก็ไม่ให้ไป คนที่บ้านก็กลัวไอ้คนตายก็ที่ชอบที่ชอบไอ้คนที่บ้านก็บอกไปเถอะพี่ไปที่ชอบที่ชอบ
จะมาลอกล่อนพี่น้องลูกเมียเลยให้คนตายที่ทึ่งเมียยากไปเมียก็ไม่ให้เข้าบ้านบอกให้ไปที่ชอบอีกตอนอยู่ไม่ยอมให้ไปพอตายไปที่ชอบที่ชอบนี่แหละคนเราเนี่ยถึงว่าก่อนตายทำไมก่อนคนจะตายเนี่ยเขาจะนิมนต์พระไปก่อนตายนะพอเริ่มป่วยดูอาการเลยไม่รอดเขานิมนต์พาไปองค์หนึ่งฤาษีองค์ไปถวายสังฆทานแล้วก็หลับสิ้น ก่อนจะตายไม่มีสิ้นไปทุกวันนี้ตายไม่มีสิ้นไปไหนไม่รู้ถ้านึกถึงบุญไม่ได้ก็ไม่รู้ไปไหนรถชนตุ้มตายเลยทุกวันนี้ตายง่ายจะตายมนุษย์ตายง่ายแก่ง่ายตายง่ายตายเดี๋ยวก็ตายเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ทำตายจะตายพอรู้ว่ามะเร็งกินตายไปครึ่งตัวแล้วจิตตายไปแล้ว จิตไม่เกาะอยู่ร่างกายเลยไปอื่นแล้วคิดไปทั่วแล้วกินห้าหม้อไปที่ไหนก็ไม่ให้ที่ไหนก็ไม่ให้ต้องมาวัดถึงจะให้มาวัดให้นะเป็นก็ให้ตายแล้วก็ให้คนเป็นก็ให้ให้จากเจ็บป่วยทางใจคนเราเป็นโรคจิตป่วยทางจิตมาวัดมารักษาจิตมาพุทโธพุทโธดูจิตตัวเองนี่แหละมันได้ให้จิตมันได้ให้ ให้ป่วยให้โศกเศร้าลำไรลำพันห่วงคนนั้นรักคนนี้มันโรคจิตไม่รักตัวเองตัวเองมองไม่เห็นเห็นแต่คนอื่นใครก็จะมารักเราถ้าเราไม่รักตัวเองมาวัดมาเผ่ามาอีกทีก็เป็นตบมาเผ่าให้ไปจากนี้ทุกโรคเนี่ยมาวัดให้ทุกโรคโรคจิตก็ให้โรคกายก็ให้ โรคจิตก็รักษาโดยพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกโรคกายก็ดอกไม้จันทร์ให้ไหมไม่เลือกสังฆทานดอกเดียวหมดที่อื่นเขายังใช้เป็นถาดสังฆทานใส่ตีห้าดอกก็หมดเพราะมีแก๊สเปิดแก๊สพูดเรียบร้อยเนี่ยต้องหมากก่อนสิ้นมันต้องถือก่อน ก่อนตายมารักษาเองเอาสิ้นมาจุงเลยไม่ต้องรอให้ข้อพระไปจุงคนเราคิดไปว่าพระจะจุงไปคิดว่าวิญญาณแต่จริงๆเข้าสมมติว่าคนตายมันต้องมีสิ้นมันถึงจะขึ้นสวรรค์ถึงจะไปดีได้ไม่มีสิ้นไปไม่ได้เพราะกรรมนิมิตคตินิมิตอย่างที่เล่าให้ฟังถ้าทําดีมีสิ้นทำปฏิบัติธรรมก็จะมีราชรถมารับไปทําฌานได้ก็เป็นพรหมไป สบายไม่ต้องมานั่งพลิกไปพลิกมาอย่างพวกเราพวกนี้มันพอเราปล่อยให้ทุกข์มันบดบังเอาสุขนิดเดียวมาบังทุกข์ไว้หมดเลยมันก็เลยไม่เห็นทุกข์พอไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ออกจากทุกข์ไงพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มันเนี่ยต้องการให้คนออกจากทุกข์พวกเราเนี่ยก็ทิ้งสุขไว้บ้านเอาทุกข์ไว้ก่อนมันจะได้เห็นเนี่ยพอเราไปพลิกเราก็ไม่เห็นก่อนจะพลิกเราต้องท่ามันก่อนมาพลิกทําไมโอ้มันปวดทนไม่ไหว จิตนี่มันจะสร้างพลิก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 แล้วก็พลิกแป๊บเราต้องค่อยๆจิตมันจะได้ไม่คลาดเคลื่อนเดี๋ยวเตรียมตัวนะเดี๋ยวไปเวียนเทียนตีสี่นะเดี๋ยวเวียนเทียนเตรียมตัวเดี๋ยวเวียนเทียนกันเนาะบุญกุศลนี่ก็อาตมาและญาติโยมบำเพ็ญนี้ก็ให้ ญาติโยมจงมีความทุกข์ความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ให้ส้มความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคสี่ผลสี่ผลิพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ ตัวกุข่าวกับพระพร้อมแล้วกราบเปิดหนังสือหน้า12โยโสภควาอะระหังสัมมา Sampoto Prabhu Mi
เพื่อเชื่อนั้นเพื่อองค์ใดเพื่อเรา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 เพื่อเชื่อนั้นเพื่อองค์ใด เพื่อเชื่อนั้นเพื่อองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสังฆะสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็น